สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับวันนี้พี่วีมาเยี่ยมชมสวนว่านนะครับผมสวนว่านควนอิมนี่แหละที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พี่วีจะมาแนะนําว่านกวนอิมต่างๆนะครับที่เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับและนี่คือสวนว่านนะครับผมสวนว่านควนอิมนะครับนี่ต้องมีมุงสลนด้วยนะครับผมกันไม่ให้แดดแรงนะครับโอเคเราจะมารู้จักกับบ้านกันนะครับว่านตัวแรกนะครับผมก็คือ ว่านที่เป็นออกสีขาวๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่ากวนอิมเงินนะครับนี่คือกวนอิมเงินเอาไว้เรียกเงินนะครับผมแล้วก็ว่านที่เป็นสีล,ลายลายแบบนี้เราเรียกว่าว่านกวนอิมทองนะครับเราจะสังเกตว่ากวนอิมเงินเนี่ยจะเป็นสีขาวกวนอิมทองเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับส่วนว่านที่เป็นสีเขียว <c oughs> ทั้งหมดนี้เราเรียกว่ากวนอิมหยกนะครับก็คือ เป็นหยกนะครับเกี่ยวข้องกับอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับมีทั้งหมด3บ้ว่านด้วยกันนะครับมีกวนอิมเงินเนี่ยสีขาวๆนะครับกวนอิมทองนี่นะครับสีทองแล้วก็กวนอิมหยกนะครับที่นี่ปลูกกันแบบว่าอื้มหลายร้อยไร่เลยนะครับเนี่ยปลูกกันนะครับนี่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือกวนอิมทองจําได้ใช่ไหมครับลายสีทองหน่อยเขียวๆนี่เราเรียกว่ากวนอิมหยกนะครับนี่ไง และวสีขาวๆนี้เราก็เรียกว่ากวนอิมเงินนะครับกวนอิมเงินนะครับนี่คือส่วนว่านกวนอิมนะครับส่วนว่านกวนอิม